อารู้จักทุกว่ามันเป็นตัวทุกจริงๆที่เราได้มาที่เราได้ครอบครองที่เราไปยึดมั่นหรือมั่นทรัพย์สินเงินทองบ้านรถที่ดินลาบยศที่เราได้มาเนี่ยมันคือตัวทุกจริงๆเพราะสิ่งที่ได้มาเนี่ยมันจะต้องพลัดพรากจากเราทั้งหมดทั้งสิ้นเพราะมันเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงมันมีความแปรปรวนเปลี่ยนแปลงซึ่งทุกอย่างที่ประสบทางอายตนะแม้จะเป็นความสุขความรื่นเริงความเลิดเพลินความบันเท ใจก็กําหนดให้รู้ว่านั่นแหละเป็นตัวทุกข์เพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เกิดมันเป็นสิ่งที่ดับผ่านตาหูจมูกลิ้นกายใจสิ่งที่ไปรู้เหล่านี้มันเป็นสิ่งไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์มันต้องเกิดดับมันมีความแปรพรวนเปลี่ยนแปลงและสิ่งอันเป็นที่ตั้งคือสิ่งทั้งหลายที่เป็นที่ตั้ง ของความสุขของความเพลิดเพลินอย่างเช่นรูปที่ตาไปเห็นเสียงที่หูได้ยินกลิ่นที่ได้ดมรสที่ได้ลิ้มโพธิภะที่กายถูกต้องหรือแม้แต่ธรรมารมหรือเรื่องราวต่างๆที่ใจไปรู้ทําให้เกิดความสุขความเพลินสิ่งเหล่านั้นก็เป็นทุกข์เหมือนกันเป็นสิ่งที่เกิดดับเหมือนกันก็ให้ทำความรู้เอาไว้แบบนี้ตั้งแต่เบื้องต้น เมื่อมีความสุขก็มีความสุขไปมีความเลิศเพลินมีความร่าเริงมีความหัวเราะก็หัวเราะไปร่าเริงไปเลิดเพลินไป แต่ในขณะเดียวกันเมื่อมีความเพลิดเพลินมีความสุขมีความร่าเริงบันเทิงใจก็ให้ทำความรู้เท่าทันสิ่งเหล่านั้นด้วยว่าไอ้ความเพลิดเพลินความบันเทิงความร่าเริงเนี่ยที่ไปได้รูปเสียงกลิ่นรสโผฏปะหรือธันมารุมเนี่ยมันคือตัวทุกข์ทั้งสิ้นความสุขความเพลิดเพลินหรือความบันเทิงใจและสิ่งอันเป็นที่ตั้งของความสุขความเพลิดเพลินความบันเทิงใจรูปเสียงกลิ่นรสโผฏภะทันมารมเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่ ไม่เที่ยงเป็นสิ่งที่เกิดดับได้เหมือนกันต้องแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปการเสพแบบนี้มันจะไม่นำพาให้หลงไปกับสิ่งที่ได้เหล่านั้นเพราะรู้สัจจะความจริงว่ามันเป็นสิ่งที่เกิดดับได้ เพราะอะไรเพราะสิ่งเหล่านั้นทุกๆสิ่งทุกๆอย่างเนี่ยมันล้วนเป็นสังขารคือเป็นการผสมปรุงแต่งตากับรูปหูกับเสียงจมูกกับกลิ่นลิ้นกับรสกายกับโพธาปะใจกับทันมารุมเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ผสมปรุงแต่งเมื่อตากับรูปมาประจวบกันการเห็นรูปที่เรียกว่าวิญญาณมันก็เป็นสิ่งที่ผสมปรุงแต่งเวทนาสัญญาสังขารต่างๆที่บังเกิดขึ้นก็เป็นสิ่งที่ผสมปรุงแต่งทุกอย่างล้วนเป็นสิ่งที่ผสมปรุงแต่งทั้งสิ้นไม่มีอะไร ไม่ปรุงแต่งคือมันจะมีการมารวมมาประจวบกันเข้าพอมันมารวมมาประจวบกันเข้าก็เลยเป็นชาติคือความเกิดมันก็เลยตั้งต้นของความทุกข์ตั้งต้นของความพลัดพรากเพราะว่ามันรวมกันแล้วมันต้องแตกแยกมันต้องแตกสลายคือมันต้องดับเรียกว่าเกิดแล้วก็ดับในที่สุดเกิดเป็นเบื้องต้นดับเป็นที่สุดการเกิดก็คือการมาประจบกันการที่เป็นสังขารคือการมาประจบกันตากับรูปมาประจบกัน มันมีการเกิดขึ้นพอมีการเกิดมันก็จะต้องมีการแตกสลายมันดับไปเพราะมันคือสังขารมันเป็นสิ่งที่ผสมปรุงแตง่งทุกอย่างมันจะเป็นไปอย่างนี้และสิ่งที่มันมาผสมปรุงแตง่งมีลักษณะแบบเนี้ยเรียกว่าสังขารคือการปรุงแตง่งก็ทําความรู้จักว่านี่คือสังขารเป็นสิ่งที่ผสมปรุงแตง่งมันเป็นสิ่งที่เกิดแล้วก็ต้องดับการเห็นสัจจะแบบเนี้ยจะทำให้หลุดพ้นจากความทุกข์ได้เมื่อเป็นสังขารเป็น ็นสิ่งที่ต้องเกิดต้องดับอย่างนี้ก็ให้รู้จักลักษณะของสิ่งที่มันประสมปรุงแต่งที่พระพุทธองค์ตรัสก็คือสังกตลลักษณะสังกตลลักษณะที่เป็นลักษณะของสิ่งที่ประสมปรุงแต่งก็คืออุปาโทปัญญายติความเกิดปรากฏขึ้นวโยปัญญายติความเสื่อมปรากฏทิตตัสะอัญญัตดตดังปัญญายติคือเมื่อตั้งอยู่จะต้องมีความแปรปรวนเปลี่ยนแปลงปรากฏขึ้น ความเปลี่ยนแปลงของทุกๆสิ่งจะมีอยู่ตลอดเหมือนกับการเวลาที่มันมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ทุกขณะไม่มีหยุดสภาวะที่เป็นสังกตลลักษณะมันจะมีความแปรปรวนเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเพราะการเวลามันก็ไม่มีความหยุดการเวลามันผ่านไปล่วงไปล่วงไปมันต้องแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปสังขารชีวิตร่างกายทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ไม่มีการหยุดนี่คือให้ทําความเข้าใจสังขารเข้าใจสิ่ง สิ่งที่ประสมปรุงแต่งเมื่อกำหนดให้รู้จักสังขารจะต้องกำหนดให้รู้จักลักษณะของสังขารด้วยลักษณะของสังขารก็คือความแปรปรวนเปลี่ยนแปลงมันเป็นสิ่งที่ไม่อยู่คงที่มันจะต้องเปลี่ยนแปลงไปนี่คือลักษณะของสังขารเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงได้ตรัสสอนให้กำหนดรู้ทุกเอาไว้3อย่างก็คือ 1. ทุกให้รู้จักทุกข์ว่าเป็นตัวทุกข์จริงๆว่ามันเป็นสิ่งที่ เกิดแก่ตายเกิดมาแล้วมันต้องดับและให้รู้จักสังขารทุกขคือให้รู้จักทุกว่ามันคือสังขารคือสิ่งที่ผสมปรุงแต่งทั้งหมดทุกอย่างมันเป็นสังขารมันเป็นสิ่งที่มาผสมปรุงแต่งตากับรูปวิญญาณทางตามาประจวบกันพอเห็นมันก็ดับไปและให้รู้จักทุกข์ที่มีความแปรปรวนเปลี่ยนแปลงตั้งแต่เกิดจนถึงดับพอเกิดมาไม่มีอะไรที่เกิดมาแล้วไม่มีการเปลี่ยนแปลงทุกอย่างเกิดมาต้องมีการ ปี่ยนแปลงแล้วก็ดับในที่สุดคือมีเกิดเป็นเบื้องต้นและมีดับเป็นที่สุดนี่คือลักษณะของทุกสามประการรู้จักตัวทุกจริงๆรู้จักสังขารว่าเป็นทุก์รู้จักความแปรปรวนเปลี่ยนแปลงว่ามันเป็นทุกขนี่คือลักษณะของทุกข์ผู้ที่เข้าใจทุกเห็นทุกแบบนี้จะได้ดวงตาเห็นธรรม เหมือนพระอัญญาโกณทัญญะพอท่านได้ฟังปฐมเทศนาของพระพุทธเจ้าที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสแสดงอริยส,สัจสีพอท่านฟังแล้วท่านเข้าใจท่านจับประเด็นที่สําคัญได้คือท่านเห็นทุกเห็นตัวทุกข์ว่ามันเป็นทุกข์จริงๆ เห็นสังขารว่าสิ่งที่ประสมปรุงแต่งนั้นเป็นทุกข์จริงๆเห็นความแปรปรวนเปลี่ยนแปลงว่ามันมีการเกิดดับนั้นอะ่ะมันเป็นทุกข์จริงๆการเห็นแบบเนี้เป็นธรรมจักสุขคือมีดวงตาเห็นธรรม ทำให้เห็นสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งหมดมีความดับไปเป็นธรรมดาพระอัญญาโกณธัญญะท่านก็เลยได้ความเป็นอริยะเพราะว่าทุกๆุกสิ่งที่เป็นสังขารเป็นสิ่งที่ผสมปรุงแต่งนั้นเป็นตัวทุกตัวสังขารนั้นมันเป็นสิ่งที่ต้องเกิดต้องดับทั้งสิ้นไม่มีอะไรเกิดมาแล้วไม่ดับอันนี้แหละเป็นธรรมจักสุเป็นดวงตาเห็นธรรมทำให้พระอัญญาโกณธัญญะได้โสดาปติมัติเข้าถึง ัสัจจะเข้าถึงโสดาปฏิผลเป็นโสดาบันบุคคลเป็นอริยะขั้นต้นนี่คือการเข้าใจในเรื่องของขันห้าลักษณะของขันห้าว่ามันเป็นทุกข์อย่างไรมันมีความทุกข์แบบไหนที่เราเองจะต้องพินิษพิจารณาให้เข้าใจ